กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆหรือว่าใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะทีม PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะใช้จ่ายอะไรหรือว่าจะลงทุนอะไรวันนี้ต้องใช้ฝีมือสักนิดหนึ่งนะคะตรวจสอบในเรื่องของความรู้ความเข้าใจให้ดีนะคะส่วนหัวใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีปัญหามานานระวังว่าจะเดินต่อไปไม่ไหวนะคะก็ต้องลองกลับมานั่งทบทวนให้ดีว่าตัวเองนะมีความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันนะปรับความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนไปกันต่อไหวหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าหวังรวยทางลัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะหรือว่าอาจจะไปเบียดเบียนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นเขานะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสเกิดปัญหาเพราะต่างเพศนะหรือว่าเพศตรงข้ามวันนี้ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมหรือแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอะไรที่ทำไม่ได้หรือว่าไปต่อไม่ไหวให้ร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษาผู้รู้ดูนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังพอที่จะหารายได้ไหวเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หากทำพลาดหรือว่านะมีการใช้จ่ายที่ผิดพลาดไปเนี่ยลองพยายามหาทางเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะใครที่ลงทุนหรือว่าเพิ่งที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ค่อนข้างเหงาทีเดียวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะต้องมีความพอดีอย่ามัธยายมากจนเกินไปเขาบอกต้องเดินทางสายกลางนะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังคนเราไม่เหมือนกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะลองมองหรือว่าคิดนอกกรอบดูบ้างลองมองหาวิธีการใหม่ๆเสริมดูนะคะส่วนหัวใจวันนี้ในเรื่องของคนที่มีครอบครัววันนี้มีโอกาสสมหวังเรื่องการมีบุตรเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานค่ะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่าเป๋นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งผิดหวังอย่ากลัวนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสลองเปิดใจดูเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจไม่เด่นค่ะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีต้องระวังอาจจะมีความพลิกผันหรือว่าพลิกล็อกกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองในเรื่องการลงทุนเน้นการทำกำไรระยะสั้นดีที่สุดเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็บอกว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กันยายนนะ2532เวลาเกิด 4:48 นาทีวันอังคารอยากทำธุรกิจเสริมทำอะไรดีปัจจุบันทำโรงงานอยู่ค่ะพฤหัสในดวงสวยนะถ้าคุณมีความรู้มีประสบการณ์ในอนาคตการเป็นลักษณะเป็นที่ปรึกษาอันนี้ดีนะครับพฤหัสถึงไม่ถึงอะไรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะลองดูว่าถนัดลายไหนหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ก็ถือว่าเด่นมากนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสรันธรค่ะ13กุมภาพันธ์2516เวลาเกิดนะคะเที่ยงตรงวันอังคารถามลัคนาราศีเกิดศิริราชก็กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนา สถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็เหมือนกันนะถ้าถามโดยองค์รวมเนี่ยของคุณก็ได้ปัสสาวะเกณฑ์นะครับเป็นองค์เกณฑ์อย่างหนึ่งนะก็ถือว่าชีวิตในภาพรวมถึงจะมาช้านะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคแต่สุดท้ายจะเริญรุ่งเรืองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยารัตน์นะคะ12กันยายน2542ค่ะเวลาเกิด 02:32 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะของคุณเนี่ยกรกฎช่วงนี้ถึงพระพฤหัสจะย้ายออกไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนเงินนะก็ขดขวาให้มากหน่อยถ้ายังศึกษาอยู่นะครับปีนี้เกณฑ์การเรียนก็ดีนะทายแบบนี้แล้วก็อย่าได้ชะล่าใจยิ่งต้องขวนขวายนะครับตอนนี้16ขวบย่าง17ก็คงจะแนะนำสาขาวิชาที่เด่นที่ควรจะศึกษาโอสุขสวยมากเลยนะฮะอยู่เรือนงานมหาอุดเกาะเป็นสีด้วยดนตรีศิลปะการแสดงนะครับพวกออกแบบนะก็คือเป็นพวกอินทีเรียเนี่ยออกแบบภายในนะครับแฟชั่นดีไซน์ก็ได้หรือกระทั่งถ้าชอบเรื่องของอาหารก็เรียนคหกรรมงานเย็บปักถักร้อยก็ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของฟู้ดไซน์แต่ถ้าชอบตัวเลขก็เรียนไฟแนนซ์โดยตรงครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมค่ะ2513เวลาเกิด 9:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะคะถามโชคลาภถามการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับนะถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยตรงปีนี้อลีก็เป็นกาลีนะครับการเงินไม่ค่อยดีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นและฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะลักษณะว่าเราทำผิดการถูกฟ้องร้องก็ได้ส่วนเลขบ้าน99ค่ะเลขบ้านโอเคนะก็ในช่วงวันพระก็ควรจะบูชานะพระหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนนะครับนะ28มันราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดด้วยใช้เป็น25ให้มีหลักฐานความมั่นคงทะเบียนรถ33เข้าใจว่าสวยแล้วก็มีราคาครับแต่ว่าอังคารเนี่ยหมายถึงในเรื่องของพวกการผ่าตัดอุบัติเหตุแม้ด้านดีจะหมายถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นความขยันความกล้าหาญก็ตามใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะทั้งคู่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภานนะคะ27กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 5:50 นาทีวันอังคารอาชีพที่เด่นแล้วก็เริ่มถามเรื่องของเรื่องครอบครัวบุตร2คนเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนาที 5:50 ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วล่ะดูคนเล็กหน่อยละกันนะดูแลคนเล็กก็ชิดหน่อยนะครับคนโตตัวรอดได้ส่วนในเรื่องของอาชีพถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าดีนะและดวงนี้พระรหัสเป็นสีอยู่เรือนเงินอยู่เรือนพยายะก็ไม่ถึงเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงก็ฝากเป็นทางเลือกนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดระยองระยองสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็ออกแรงเยอะๆหน่อยดาวการเงินเล็งลัคนาอยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะก็ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นเช้านะคะวันอาทิตย์งานที่เหมาะค่ะตอนนี้เป็นครูอยู่การเงินก็หนี้สินมากเนื้อคู่แท้มีหรือเปล่า18กุมภาพันธ์21ปฏิทิน
ตรงกับวันเสาร์นะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัลยากร7พฤษภาคม2523เวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นพุธกลางคืนชีวิตการเงินการงานแล้วก็โชคลาภค่ะอันนี้อนุโลมเพราะว่าใส่ข้อมูลมาครบคือจริงๆแล้ว7พฤษภา23เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับแต่นี่บอกตี2แล้วเป็นพุธกลางคืนก็เข้าใจว่านะจริงๆแล้วเกิดวันพฤหัสนั่นแหละนะผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานวันสากลคุณเกิดวันพฤหัสที่8นะเวลาตี2รบกวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับใส่ข้อมูลเป็นวันสากลมานะไม่ต้องแปลงวันให้ผมกรณีนี้อย่างที่เรียนนะพยากรณ์บนเบสออน8พฤษภาแต่ตี2ฉะนั้นเป็นพุธกลางคืนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36 36พยายามเข้าหานะพยายามเข้าหาคนที่ชี้นำหรือให้คุณให้โทษเราได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นบุรุษเพศให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานไว้บ้างนะส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินเสียอยู่นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับเสียงโชคไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่3กรกฎาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:02 น.วันศุกร์ถามถึงเรื่องของการเรียนวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้เรียนเป็นทีมนะถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยกันติวช่วยกันเก่งใครเก่งอะไรก็รับวิชานั้นไปดูแลนะและปีนี้ผลการศึกษาจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถึงตอนนี้ย่าง35แล้วก็ยังไม่ทิ้งเรื่องเรียนถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากเตือนถึงจะไม่ได้ถามก็จะเตือนในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่ครองนะถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าโสดก็ดีไปนะครับปีจรนี้ให้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าเนี่ยคมในฝักแต่คู่หลังเนี่ยราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะ2พฤศจิกายน2507ค่ะเวลาเกิดตี 1:59 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวแล้วก็การงานเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับกัมมะเป็นกาลีเหนื่อยก็ได้ไม่สบายใจก็ได้ออกแรงมากกว่าปกติก็ได้และปีนี้ใจเราก็ไม่นิ่งปีนี้อยากให้ใกล้ชิดในเรื่องของการทำสมาธินะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนก็เถอะนะทำใจให้มันสงบแล้วหนักจะกลายเป็นเบาแต่ปีนี้ขอให้เชื่อในเรื่องความพยายามนะถ้าคุณรักษาสุขภาพให้ดีถึงจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะส่วนครอบครัวอุตสาหะก็เน้นในเรื่องของคำพูดการเจรจานั่นแหละพูดให้น้อยโดยเฉพาะเวลามีปัญหาหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูสานิสานะคะ28 กุมภาพันธ์ 2529เวลาเกิดค่ะ10:45 นวันศุกร์ปีหน้าชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะเข้าย่าง31จะเตือนเรื่องอะไรคนไม่หวังดีก็ได้นะครับระวังอุบัติเหตุด้วยระวังปัญหาในแง่ของสภาพคล่องหนี้สินด้วยมันทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะส่วนงานถ้าว่ากันถึงงานโดยตรงทายดีมีเกณฑ์ได้ริเริ่มอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่ากลางๆไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรัตน์นะคะ10พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิด16:55 นวันศุกร์ธุรกิจการเงินครอบครัวสุขภาพปีหน้าเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือดนะสายความสายตาความดันซึ่งอาจจะลิงก์ไปถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตก็ได้ส่วนงานนะครับในช่วงย่าง25นี้นะถึงก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่โดยรวมถ้าเทียบกับช่วงย่าง24ที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวประคับประคองหน่อยการทำบุญเสริมปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อจะดูให้ลูกสาวค่ะดูให้ลูกสาวถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวค่ะเกิดวันที่12ตุลา34ค่ะค่ะกี่โมงคะ 9:27 ค่ะ 9:27 วันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เกิดจังหวัดอะไรครับคุณแม่อ๋อจังหวัดชลบุรีค่ะหมายถึงตัวน้องเขาเกิดชลบุรีนะค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามอะไรให้ลูกครับอ๋อจะถามเรื่องทั่วไปนะคะจะอาชีพเขาทำอะไรดีนี้ค่ะตอนนี้เขาทำงานอยู่หรือเปล่าคะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างค่ะผู้ชายผู้หญิงคือเขาเอาผู้ชายจะบอกยังไงดีอ่ะเขาจะออกแบบทอมทอมค่ะอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ความจริงในดวงเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยชอบงานนั่งโต๊ะอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะนะครับสังเกตดูนะถ้าเป็นลักษณะงานประจำงานรูทีนเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะฉะนั้นถ้าลักษณะงานมีการจรมีการเดินทางนะครับถือว่าสมรูปฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายครับคุณแม่นะแต่ไม่ใช่เขาทำไอ้นี่เหรอเขาเขียนเอกอะไรถึงการ์ตูนนะคะวาดการ์ตูนตกลงทำหรือไม่ทำเมื่อกี้ที่บอกว่ายังไม่ได้ทำตกลงทำแล้วใช่ไหมเขียนการ์ตูนใช่ไหมเขาวาดอยู่ค่ะเอาใหม่นะก็ถ้าเป็นลักษณะงานประจำงานทำอะไรเดิมๆเขาจะเบื่อหน่ายนะพูดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการขายมีการจอมีการเดินทางใช้ได้แต่ถ้าถามว่าเป็นลักษณะงานการ์ตูนเลยเนี่ยความจริงอาชีพเนี้ยถึงจะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะขณะนี้นะคุณแม่แต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะก็คือพยายามผลักดันเขาให้เต็มที่อ่ะนะถึงจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ต้องเดินทางแต่เป็นงานที่มีความอิสระทางความคิดครับไม่ได้ทำอะไรเดิมๆจ้ะอันนี้ใช้ได้และเขามีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับในเรื่องของงานค่ะฉะนั้นก็ผลักดันฮะแล้วก็ให้อิสระกับเขาเต็มที่ในสิ่งที่เขาทำจ้ะแล้วเขาราศีอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลยังไงก็ชอบทางศีลอยู่แล้วนะชอบทางศีลอยู่แล้วนะก็เชียร์นะเชียร์ในสิ่งที่ทำไม่ต้องกังวลฮะแล้วก็ไอ้สุขภาพก็เป็นไงบ้างคะสุขภาพของเขาเน้นทางเดินหายใจหน่อยนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาสุขภาพภายในช่องปากพวกเหงือกฟันแผลในปากแล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาครับกลัวในเรื่องของพวกกระเพาะจะถามหานั่นแหละเขเป็นเหมือนกันนะพวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือปัญหาในพื้นดวงมันต้องโดนบ้างแหละถึงจะไม่เป็นทุกอันแต่ส่วนใหญ่เข้าค่ะนะครับอาจารย์เดี๋ยวถามลูกสาวคนเล็กนิดนึงได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วครับเกิดวันที่11พฤศจิกา39ครับวันจันทร์12 7นาทีค่ะเที่ยง7นาทีวันจันทร์เนาะชลบุรีเหมือนกันเนาะไม่น้องเกิดประจีนค่ะแต่เคยดูแล้วค่ะของน้องเคยดูอาจารย์แล้วค่ะแล้ววันนี้จะถามเขาเรื่องลักษณะคู่ครองค่ะตอนนี้น้องเพิ่งย่าง19เองนะก็เด็กคนนี้จะมีเรื่องราวความรักแวะเวียนเข้ามาบ่อยนะค่ะนะและส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าระวังถูกหลอกนะระวังถูกหลอกฉะนั้นหนึ่งไม่ต้องรีบก็รอให้มีวัยวุฒิที่มากขึ้นคือไม่ต้องห่วงเลยดวงนี้จะมีเข้ามาเป็นระยะและถ้าเกิดได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปจะช่วยซัพพอร์ตเขาได้หลายๆเรื่องเลยครับแต่ช่วงนี้อะถ้าช่วงนี้ที่เจอใช่ไหมคะหรือไม่ใช่ก็ปีนี้เกณฑ์ความรักมันยังดีอยู่นะแต่อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ต้องดูปีจรด้วยนะครับเข้าย่างหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยความหวานอาจจะลดน้อยลงนะให้เขาทำใจหน่อยแล้วกันอ๋อแบบมีคนมาชอบเขาค่ะเขามาเข้าทางแม่ทุกวันนะคะเออก็ไม่ต้องรีบเลยเด็กเพิ่ง18เองอย่างผมบอกกับดวงเนี้ยมีมาตลอดมีเรื่อยๆเลยมีเรื่อยๆเลยนะแล้วการเรียนของน้องเขาเป็นไงบ้างคะตอนนี้เรียนอะไรอยู่ฮะอ๋อก็เรียนบัญชีที่อาจารย์ดูให้นะคะก็ตามนั้นก็ใช้ได้เป็นคู่สมพลฮะดีระยะยาวก็ดีฮะแต่เกณฑ์การศึกษาเกณฑ์การศึกษาปีหน้าน่ะไม่ค่อยดีนะอ๋อปีหน้าใช่ใช่หลังพฤศจิกายนนี้ไปอ่ะ
นะให้เขาตั้งใจหน่อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเรื่องของความรักไม่ต้องรีบรักใหม่เข้ามาก็ไม่ค่อยดีค่ะจ้ะโอเคตามนั้นครับขอบคุณมากอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4มกราคม2510ค่ะเวลาเกิดตี2ระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องเงินเรื่องครอบครัวแล้วก็บุตรค่ะก็เป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์นะครับปัตตานิกาลีนะจี้ไปที่เรือนเงินด้วยก็ทายให้ระวัง2เรื่องอ่ะแหละนะครับแต่ว่าพอพ้นเข้าย่าง50ไปแล้วเบาลงเรื่องคู่แต่เรื่องตังก็ยังมีผลและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้บุตรเยอะหน่อยด้วยนะในช่วงอายุย่าง50ที่กำลังจะมาถึงก็หลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสการไปทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 17:30 นวันเสาร์ชื่อคุณโยธีนะทำอะไรก็ไม่ดีเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องโชคลาภทำอย่างไรดีวันเสาร์ก็ถูกแล้วเดี๋ยวลองดูชื่อก่อนแล้วกันนะฮะแต่ความจริงคุณไม่ได้ส่งนามสกุลเข้ามานะลำพังชื่อก็โอเคนะเป็นผู้ชายก็เสริมความมีอำนาจก็จะดูชื่อส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มนะทำอะไรก็ไม่ดีเลยก็ต้องดูว่าอาชีพที่เด่นคืออะไรตอนนี้31ไม่หวือหวาแต่ระยะยาวดีนะฮะเสามหาอุดสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยนะพวกนี้หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งพฤหัสจักรพรรดิศึกษาโหราศาสตร์ทำงานแวดวงสถาบันการเงินทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพลองดูนะว่าคุณถนัดในกลุ่มที่ผมเรียนมาหรือไม่ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19 พฤษภาคม 2517ค่ะเวลาเกิด6 ถึง 8 โมงเช้าวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรนะคะโชคลาภแล้วก็ความรักด้วยค่ะย่าง42นะไม่ว่ามีคู่หรือว่ายังโสดจะมีคนเข้าหานะครับจะมีคนเข้าหานะครับก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็วางตัวให้เหมาะสมถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเสี่ยงโชคโดยตรงนั้นไม่ดีครับการทำบุญเสริมในช่วงปีเจาะผมเตือนเรื่องคนศัตรูนะคนไม่หวังดีผมเตือนในเรื่องของสุขภาพภายในช่องทางเดินหายใจปีนี้ถ้าไปถอนฟันแก้เคล็ดได้ก็ดีห้องพระหิ้งพระทำความสะอาดบ้างบ้านระวังเสียทรัพย์โดยเฉพาะบริเวณส่วนบนส่วนหลังคาฝ้าเพดานนะครับการทำบุญเสริมบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทัศนีนะคะ7 ตุลาคมไม่ได้ส่งพ.ศ.มารบกวนส่งปีพ.ศ.เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรวิทย์ค่ะ27 มิถุนายน 2529เวลาเกิด2:50 นวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรดวงชะตาโดยรวมตอนนี้ย่าง30นะครับก็ทายในช่วงอายุย่างนะตัดตามวันเกิดนะครับสิ่งที่จะเตือนให้ระวังการเงินครับรับซ้ายจ่ายขวาคือมีเข้านะฮะแต่ไหลเลยนะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มีสมมุติถ้ามีเงินเข้ามีหนี้คงค้างให้ไปจ่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้ก็เสียทรัพย์เพราะเรื่องอื่นอยู่ดีการทำบุญเสริมปีจรนี้นะเน้นเรื่องของห้องน้ำเป็นหลักนะฮะส่วนในเรื่องของงานยังรักษามาตรฐานได้พอใช้ได้ความรักคู่ครองถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งกว่าเราไม่ลงให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27กันยายน2523เวลาเกิด 11:30 นวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมค่ะแล้วก็ทำเรื่องซื้อบ้านอยู่มีโอกาสหรือเปล่า27กันยาแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุเพิ่งเข้าย่าง36นะเข้าย่าง36ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะอย่างนี้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าอยากให้ครั้งเดียวแล้วจบถ้าช่วงนี้ยังติดขัดหรือมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้เนี่ยความจริงเข้าย่าง37ดีกว่านะก็พูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นช่วงประมาณไตรมาส3ปีที่แล้วไปแล้วก็ได้จังหวะนั้นน่ะโปร่งเหมาะสมเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15ตุลาคม2529ค่ะเวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของงานก็เป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์ระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญานะครับการได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับทักษะแต่ต้องทำจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะปีนี้นะครับส่วนในเรื่องของเรื่องทั่วๆไปเงินทองความรักโดยรวมก็พอได้นะความรักถ้ามีคู่เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วปีนี้เบาลงนะแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงอายุย่าง31ครับบัตรในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยมากันสักครู่ค่ะครับ